มันมีเหตุการณ์เกิดขึ้นที่ชัยภูมิฮะหลายพื้นที่เนี่ยเขาช่วงหยุดวันศุกร์วันเสาร์วันอาทิตย์เนี่ยนะฮะมีคอนเสิร์ตมีงานกินเลี้ยงปาร์ตี้สังสรรค์แล้วลองดูภาพนี้มีเจ้าภาพงานหนึ่งเชิญนักดนตรีขึ้นมาเล่นที่งานเลี้ยงเนี่ยนะฮะแล้วปรากฏว่าอยู่ๆแขกที่ไม่ได้รับเชิญขึ้นไปบนเวทีแล้วทำอะไรคุณผู้ชมลองไปดูภาพนี้ร้านอาหารแห่งนี้อยู่ที่แก้งเคราะห์ชัยภูมินักดนตรีก็รับจ้างมาเล่นดนตรีปกตินี่แหละแล้วแขกไม่ได้รับเชิญขึ้นมาคว้าไมค์เอาไปร้องเฉยเลยนักร้องนำคุมอารมณ์ตัวเองดีนะรวมถึงคนในวงด้วยเพราะว่าเห็นไหมหน้าเขาเนี่ยเวอไปเหมือนกันนะแล้วมันไม่เท่านี้ตัวของคุณแดนนี่เปิดเผยชื่อเลยก็ได้เพราะว่าเขาก็ออกมาเหมือนกับว่าก็สิ่งที่ทำเขาก็น่าจะเป็นปกติมั้งคนหนุ่มแย่งไมค์คนนี้เพราะนอกจากแย่งไมค์แล้วเดี๋ยวแย่งเบสจริงเหรอไปโซโล่ด้วยนี่เห็นดูพี่แดนนี่นี่เบสแน่เต็มที่มาเต็มคาราเบลพี่มาเต็มแบบไม่เกรงใจใครโอ้นี่ฮะคุณผู้ชมครับแล้วเขาบอกว่าเฮ้ยแบบเนี้ยมันโอเคนักดนตรีอาจจะเล่นสนุกคนที่เป็นลูกค้านั่งอยู่ข้างล่างก็อาจจะสนุกไปด้วยแต่เอาจริงๆคือพี่เขาสนุกเกินไปไหมแล้วทำแบบเนี้ยร้านเขาเสียหายหรือเปล่าเชื่อไหมฮะหลังจากที่มันมีการแชร์คลิปกันออกมาเนี่ยนะฮะปรากฏว่าพี่แดนนี่ใช่ไหมยังโพสต์ TikTok ของตัวเองถ่ายคลิปทำคอนเทนต์ล้อเลียนแย่งขวดน้ำจากผู้ชายอีกคนหนึ่งคือล้อเลียนว่านี่เจ๋งไหมนี่ฮะเหมือนกับที่ไปแย่งไมค์จากนักร้องเมื่อกี้เลยนี่พี่เขาก็เลยทัวร์ลงค่ะคนก็ไปบอกว่าพี่มารยาทนิดนึงปรากฏว่าพี่เขาออกมาตอบโต้พอสมควรอยู่เหมือนกันนะมีการโพสต์ผ่าน Facebook ว่าถ้าเนี่ยบอกว่าจะให้ผมออกมาขอโทษใครล่ะครับทำไมไม่เขาลงคลิปตอนจบล่ะครับไปขอคลิปเขาดูเลยครับทำไมเอามาลงแค่ตอนต้นตอนท้ายไม่เอามาลงเฮ้ยเออเอ้าแล้วยังมีโพสต์ TikTok เพิ่มเติมด้วยนะตำหนิทัวร์ที่มาลงคือด่ากลับนี่แหละบอกว่าจะมาว่ากูคนเดียวได้ยังไงครับต้องไปคอมเมนต์เฟซคนอื่นเขาด้วยไอ้พวกที่ไปคอมเมนต์เนี่ยคือมันกะว่าเป็นเพื่อนในเฟซกับกูพวกมึงคงมีมารยาทตายแล้วเนาะคือเขาก็ด่าคนในโลกโซเชียลเนี่ยที่ไปตำหนิว่าพี่แดนนี่ขึ้นไปแย่งไมค์นักร้องนะฮะลองดูหน่อยเขาตอบโต้ชาวเน็ตว่ายังไงบ้างกูไม่มีมารยาทอ่ะเพราะมึงเรามีมารยาทนะหรือที่ไปส่งข้อความหาเพื่อนในเฟซบุ๊กกูอ่ะบอกว่ากูไม่ดีอย่างก้อนอย่างงี้เกี่ยวเขาเขาไม่ยุ่งเกี่ยวอะไรด้วยไอ้พวกโลกสวยไปไกลเฮ้ยพวกมึงจะคอมเมนต์ได้คือแล้วพอแกอัดคลิปลงโซเชียลก็ทัวลงอีกใช่ไหมเก๋หนักกว่าเดิมเหมือนพี่เขาก็เลยเหรอใช่พี่เขาก็บอกแหละว่าไปดูตอนท้ายคลิปเขาอาจจะขอโทษหรือมีมารยาทตอนท้ายคลิปก็ได้แต่เราไม่เห็นไงปรากฏว่าเราได้คุยกับนักร้องที่ถูกแย่งไมค์คุณจักรินนะคะอายุ23ปีเป็นนักร้องนำของวง Venture Music on Tour ชัยภูมิบอกว่าวันนั้นเนี่ยพี่เขาคงเมาแหละเพราะเขาขึ้นมาปุ๊บนอกจากเขาจะแย่งไมค์ผมไปอย่างหน้าตาเฉยแล้วเนี่ยเขาก็ยังแย่งกีตาร์ไปด้วยเขาไม่ได้ติดต่ออะไรเหมือนกับว่าขอขึ้นมาร้องเลยแล้วโชคดีมากๆที่นักดนตรีเองผมเองเนี่ย เหมือนกับดูแลใจกันได้อะไม่แบบวีดไม่โวยวายทำให้งานมันไปต่อได้ปรากฏว่าหลังจากที่แย่งไปร้อง1เพลงไปเล่นกีตาร์เบสอีก1เพลงหลังจากนั้นเนี่ยก็ลงไปตัวเองเอามาโพสต์ก็ไม่ได้อยากให้เป็นเรื่องราวใหญ่โตเพียงอยากจะบอกว่าคนที่อยากขึ้นเวทีอยากจะร้องเพลงเนี่ยศิลปินเขายังเล่นอยู่รบกวนติดต่อผู้จัดการหรือว่าผู้ว่าจ้างสิอย่ามาทำแบบนี้เพราะมันทำให้วงดนตรีเขาเสียหายเหมือนกันลองฟังเสียงคุณจักรินค่ะกับเพิ่นถือแก้วเหล้ามาแก้วนึงแล้วก็ย่างผมกำลังร้องเพลงผีผีเพิ่นถือแก้วย่างขึ้นมาถึงเวทีที่แรกว่าสิยื่นเหล้าให้ผมบ่แม่นวันที่นี่เพิ่นคว้าไหมผมก็ยื้อไว้หน่อยนึงครับวันที่นี่ก็เลยเพิ่นวันที่นี่เพิ่นดึงไปเลยผมก็เลยปล่อยแล้ววันที่นี่ผมก็จังได๋เนาะคนเสียหน้าเนาะผมก็จังได๋ล่ะ
อันเพื่อนๆได้มาขอมาอย่างเฮาก่อนบ่บ่ครับบ่มีเว้าบ่มีมาบอกอย่างเลยครับกะขึ้นได้ครับผมแต่ว่าคือจริงๆแล้วนักดนตรีนักร้องเองก็บอกขึ้นได้แต่คุยกันนิดนึงแล้วที่สำคัญคือมีมารยาทนิดนึงเท่านั้นเองง่ายๆคือถ้ามีมารยาทเนี่ยมันคงไม่โดนทัวร์ลงขนาดนี้แล้วถ้าพี่เขาขอโทษสักนิดนึงทัวร์ก็คงไม่กระหน่ำซ้ำเติมอีกรอบนึงอ่ะคุณผู้ชมฮะเรื่องนี้เดี๋ยวรอพี่แดนนี่เขาออกมาชี้แจงซึ่งเขาอาจจะมีเหตุผลของเขาเพราะเขาบอกว่าตอนท้ายคลิปมันจะมีตัวเต็มไงมันจะอธิบายได้ในมุมของแกเดี๋ยวค่อยมาว่ากัน